สวัสดีครับกลับมาพบกับผมนัทปิ่นโตอีกแล้วนะครับวันนี้มีเกมฟรีในสตรีมมาเล่นให้ดูชื่อว่า Lucid Dream ครับความหมายก็คือความฝันที่เรารู้สึกตัวแล้วก็สามารถควบคุมมันได้นะครับแต่ว่าความฝันครั้งนี้ถึงแม้เราจะรู้ตัวและควบคุมมันได้ก็ตามเนี่ยแต่มันก็ไม่ใช่ความฝันที่น่าจดจำเท่าไหร่เพราะว่าด้วยตัวเกมแล้วเป็นเกมแนวสยองขวัญครับเพราะฉะนั้นเรามาดูกันว่าความฝันครั้งนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างถ้าพร้อมแล้วเริ่มเกมกันดีกว่าครับก่อนอื่นขอโปรโมทก่อนจะเริ่มเกมจะบอกว่าสิ้นเดือนนี้นะครับสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้พี่นัทจะปล่อยเพลงใหม่ชื่อว่าวันที่ดีอยากให้รอฟังนะครับแล้วก็รอติดตามผลงานกันด้วยนะจ๊ะช่วยกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะจ๊ะใครที่ชื่นชอบเพลงของพี่นัทก็อย่าลืมฟังเพลงนี้ด้วยนะรับรองว่าฟังกันได้กำลังใจแน่นอนถ้าพร้อมแล้วเริ่มเกมก่อนโหลดดิ้งครับนี่คือภาพของการโหลดฉันก็นอนหลับเหมือนกับปกติทุกครั้งแหละแต่ว่าวันนั้นฉันเห็นความฝันแปลกๆและเรื่องราวนี้ก็เกี่ยวกับความฝันในวันนั้นครับฝันอะไรกันนะนี่คือความฝันแล้วใช่ไหมนี่คืออยู่ในฝันแล้วใช่ไหมเราสามารถหยิบจับไอเทมต่างๆในเกมได้นี่คือ how to play ครับเกมนี้เป็นเกมแนว point and click ก็คือใช้เมาส์คลิกไปเรื่อยๆใช้เมาส์เล่นอย่างเดียวเท่านั้นเราสามารถเข้าเมนูได้โดยการกด esc แต่ว่าต่อให้กด esc แล้วเกมก็ไม่ได้หยุดนะคือแค่เข้าเมนูเฉยๆเกมนี้ไม่มีการเซฟถ้าหากว่าเราจบเกมหรือไปที่เมนเมนูเมื่อไหร่ก็จะเสียโปรเซสทั้งหมดที่เล่นมาเลยนะครับสิ่งที่สามารถแตะต้องได้จะถูกไฮไลท์เอาไว้เวลาเอาเมาส์ไปเลื่อนโดนของอื่นๆไม่สามารถแตะต้องได้นะครับของที่อยู่ในสล็อตไอเทมนี้ต้องใช้ถูกที่เท่านั้นไฟฉายสามารถทำให้เห็นได้ในที่มืดโอเคจ้ากระเป๋าตังมีชื่ออยู่นะครับชื่อว่าแอนเกิดวันไหนไม่รู้เดือนอะไรไม่รู้ปี2000นิดๆอาชีพก็คือนักเรียนครับไฟฉายมานี่อะไรนี่ยังเป็นความฝันอยู่ฉันตื่นไม่ได้อันนี้คือสัญลักษณ์ของความฝันเลยครับเหมือนแบบลูกคางหมุนอยู่ตรงนี้นะโอ้เราเดินออกมาด้านนอกครับซึ่งนี่เหมือนกับผมไม่แน่ใจว่านี่คือโรงเรียนหรือว่าห้องพักแต่ผมจะย้ายหน้าผมกลับขึ้นไปข้างบนแล้วครับอ่ะมีอะไรบางอย่างตกอยู่ตรงนี้ครับจดหมายฉบับนึงที่ไม่รู้ชื่อของผู้ส่งสถานที่รับคือโรงพยาบาลครับซึ่งปีที่ส่งมาคือปี1987ข้อความเขียนว่าเมื่อไม่นานมานี้เราได้รับสายประหลาดจากแผนกของคุณซึ่งโทรมาขอความช่วยเหลือได้โปรดตรวจสอบแล้วบอกผมทีว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่หวังว่าทุกอย่างจะโอเคนะประมาณนี้นะครับมีคนส่งจดหมายมาเหรอก่อนถ้าเรากลับเข้าไปนี่คือห้องเราป่ะไม่ใช่ด้วยว่ะแฟลชไลท์ใช้ไม่ได้ในตอนนี้เฮ้ยเดี๋ยวดิมึงย้อนกลับไม่ได้เหรอกูกดผิดมึงกลับไม่ได้เหรอตายห่าแล้วจบไม่สวยแน่ครับยังไม่ทันได้อ่านอะไรเลยฮะเฮ้ยเฮ้ยดีนะไม่เผลอตะโกนดังไปเรากลับมาที่นี่ครับมีกระดาษบางอย่างอยู่ครับ Page of Book แล้วชั้นหนังสือเหมือนจะกดได้แต่ตรงนี้ก็เข้าไม่ได้ประตูทางซ้าย2บานแล้วกระดาษนี้ไว้ทำอะไรครับเราโอเคเดินถอยไปได้แล้วฮะนานิโคเรเมื่อกี้เดินเข้าไปโดนผีหลอกก่อนแล้วครับ Hospital on Fire ครับโรงพยาบาลถูกไฟไหม้ในปี1987มีเหตุเพลิงไหม้ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งไม่มีผู้รอดชีวิตเพราะว่าระเบิดดังกล่าวนั้นมันเกิดขึ้นแบบกระทันหันมากใช้เวลาทั้งหมด12ชั่วโมงในการดับไฟตำรวจทำการสืบสวนแล้วสาเหตุของไฟไหม้ไม่ปรากฏชัดเจนแต่มีเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์12คนแล้วก็มีคนไข้อีกมากมายเสียชีวิตลงมีการทำเหมือนกับสถานที่รำลึกนะครับอยู่ใกล้ๆส่วนข้างๆเพื่อแสดงความเคารพต่อเหยื่อทั้งหมดในเหตุการณ์นั้นคำตอบอยู่ในความมืดครับ The answer is in the dark หมายความว่าสาเหตุของไฟไหม้ครั้งนี้อยู่ในความมืดถูกไหมโอเคนั่นคือบอร์ดที่เราได้เจอเนาะขึ้นข้างบนได้ด้วยลงข้างล่างได้ด้วยแต่ห้องนี้ยังเข้าไม่ได้เพราะมันเข้าไปแล้วเจอผีหลอกครับงั้นเราขึ้นข้างบนกันมั้ยหรือลงล่างลงล่างแล้วกันข้างล่างมีประตูแง้มมีตู้ล็อกเกอร์ครับฉันสามารถซ่อนที่นี่ได้มีซ่อนด้วยเหรอฉันต้องการสกรูไดเวอร์ในการเปิดเจ้าเครื่องนี่ซึ่งเป็นเหมือนแผงไฟสักอย่างนะครับห้องนี้ล็อกอยู่ครับห้องน้ำเข้าได้ครับนั่นนี่ผมเห็นผู้หญิงตรงกระจกตรงนี้กดดูเลยครับชอบท้าทายกระจกนั่นเหรอถ้าว่าฉันมีถ้วยแล้วก็ฉันจะสามารถใส่น้ำได้อ่าฮะถ้ามีถ้วยใส่น้ำได้ครับชักโครกมีถังขยะถังขยะมีกระดาษครับเขียนว่าบันทึกทางการแพทย์
ปี1985วันที่14เดือน8ได้ทำการทดสอบเรียบร้อยแล้ววัตถุทดลองนั้นมีขนาด63กิโลกรัมเป็นเพศชายสูง171เราได้ใส่ยาขนาด10มิลลิกรัมเข้าไปร่างนั้นรู้สึกอ่อนแอรู้สึกวิงเวียนนะครับถัดมาอีก3วันก็เลยเพิ่มขนาดยาเข้าไปเป็น15มิลลิกรัมครับทำให้สิ่งทดลองนั้นอ้วกออกมาครับเกิดอาการแพ้นะครับถัดมาอีกวันเดียวครับ removeแล้ววันที่19 test subject die ก็คือร่างทดลองนั้นเสียชีวิตครับมีการทดลองอะไรบางอย่างที่โรงพยาบาลแห่งนี้ฮะโดยการใช้คนเป็นหุ่นทดลองตัวยาบางอย่างที่ทำให้เสียชีวิตอ้าวในถังขยะนี้มีการ์ดคีย์อยู่ครับไอ้เชี่ยกดออกมาจากห้องน้ำทำไมยังเป็นห้องน้ำวะช่วยด้วยอะไรวะเนี่ยกลับมาฟื้นที่ห้องนอนอีกครั้งแปลว่ากูก็อยู่ในโรงพยาบาลด้วยป่ะเนี่ยแต่ของยังมากับเรานะครับเพียงแต่ว่าเราถูกไล่กลับมาที่นี่ครับฉันยังไม่ยอมแพ้หรอกนะใช้คีย์การ์ดทำให้เราเข้าได้ครับมีเงาประหลาดอยู่ตรงนั้นเมื่อกี้ห้องน้ำเป็นเช็คไม่ทั่วเลยนะครับเดี๋ยวต้องกลับไปเช็คอีกรอบนึงที่นี่มีตู้มากมายกระดาษเขียนว่าเธอจะโปรดโปรงเราฆ่าเธอซะใครจะเปิดโปงใครวะมีรหัสอีกเปิดไม่ออกครับ Lucid Dream เธอตายแล้วเธอตายแล้วอุ้ยตายแบบที่โดนควักลูกตาขวาออกมาเพราะว่าเธอน่ะรายงานความจริงเกี่ยวกับแผนกแห่งนี้พระเจ้าช่วยใครก็ได้ได้โปรดลงโทษพวกนั้นด้วยอ่ะพรุ่งนี้จะเป็นวันสำคัญแล้วขอให้ไปสู่สุคตินะเอวาวันสำคัญแหละครับมีคนเขียนจดหมายเอวาถูกฆ่าโดยการควักลูกตาขวาเพราะว่าพยายามจะเปิดโปงเรื่องบางอย่างที่นี่นะครับจะพยายามปฏิปต่อเรื่องให้นะที่ด้านในเฮ้ยเจอไขควงแล้วเจอกระดาษอีกพรุ่งนี้ตีสองเจอกันจากพีครับตีสองเจอกันจากพีอันนี้คือเดินกลับไปเนาะมันมีลูกบิดฉันต้องการอุปกรณ์บางอย่างในการงัดลูกบิดนี้ออกมาไขควงใช้ไม่ได้ครับแล้วเราเดินกลับออกมาจากที่นี่ก่อนไปที่ห้องน้ำอีกรอบเพราะกูยังเช็คไม่ครบเลยห้องที่3ครับมีเสียงเด็กวิ่งห้องในสุดล่ะไม่มีอะไรข้างนอกมีบันไดนอกนั้นก็ไม่มีอะไรกลับมาที่กระจกนี่ไม่มีถ้วยเราต้องหาถ้วยครับเพราะฉะนั้นเราจะกลับไปด้านนอกก่อนนะครับสิ่งที่เราทำได้ตอนนี้คือการใช้สกรูไดเวอร์ไขฟิลครับอ้าวมืดซะแล้วอะแล้วกูปิดไฟเพื่อเราอาจจะปิดไฟเพื่อให้กลไกบางอย่างถูกปิดใช้งานนะครับแต่กูว่ามึงควรจะเปิดไฟมีเลือดวะที่บอร์ดมีเลือดครับเดี๋ยวก่อนนะถ้ากูกลับไปจิ้มเนี่ยอ๋อเราใช้ไขควงไปแล้วด้วยเราเอากลับมาไม่ได้เราได้ฟิลมาแทนครับโอเคกูได้ฟิลมาแล้วนะกูขึ้นข้างบนแล้วกันนะข้างบนคือห้องกูเองเปิดไม่ได้ครับเปิดไฟไม่ได้เจ้าค่ะเข้าใจแล้วครับงั้นเราจะเข้าห้องกลางกันครับอ้าวห้องกลางล็อกใช้คีย์การ์ดก็ไม่ได้งั้นเราต้องเอาฟิวไปใส่ที่ไหนแทนที่ไหนที่จะใช้ฟิวได้ลงไปข้างล่างอีกรอบครับและกลับเข้าไปที่ห้องนี้อีกครั้งล็อกเกอร์พวกนี้ห้องน้ำห้องน้ำล็อกแล้วหรือรหัสคือ1987ครับอ๋อไม่ใช่0712นี่ไงดูในบอร์ดแล้วครับมันโผล่ขึ้นมาตรงนี้ฮะ Answer is in the dark คือคำตอบอยู่ในความมืดคำตอบที่ว่าคือรหัสครับ0712ครับรายกาดนะงั้นเราล็อกเกอร์ที่มืดมิด0712ได้แล้วครับอ้าวพลังงานกลับมาแล้วนี่เราได้กระจกฮะได้กระจกกลับมาถ้าพลังงานกลับมาแล้วแล้วเราจะเอาฟิวไปทำอะไรครับเข้าได้แล้วนะห้องนี้มีบางอย่างอยู่ใส่ฟิวได้ไหมเอากระจกส่องหาทุกอย่างที่ส่องได้ไหมครับถ้าเรากลับไปที่ห้องนั้นน่ะเดินเข้าไปไม่ได้แล้วด้วย Iris Recognition System ใช้ลูกตาปะอันนี้ต้องหาหนังสือมาใส่อันนี้ใช้กุญแจโอเคถ้ามันเป็นระบบจดจำด้วยดวงตาเนี่ยเมื่อกี้เราเจอดวงตาแล้วลูกหนึ่งในห้องน้ำครับที่หล่นอยู่ที่พื้นตอนที่อ่านโน้ตฉบับบางฉบับมันมีลูกตาหล่นลงมา
โน้ตอยู่ในห้องนู้นใช้กระจกกับกระจกดูสิเดี๋ยวนะนี่ฉันเข้ามาในกระจกแล้วเหรอมันมีโลกคู่ขนานครับผมใช้กระจกสองกระจกทำให้ผมเข้ามาอยู่ในกระจกนานี้ประตูนี้ไม่มีที่เปิดนี่ไงเราต้องหาที่เปิดมาเปิดประตูบานนี้แทนครับในโลกกระจกกูเข้ามาอะไรอ่ะแสงแดดสะท้อนในกระจกมีน้ำโผล่มามีเมล็ดนั่นมันเสียงอะไรอ่ะออกไปด้านนอกดูดีกว่าชิดทุกอย่างกลับด้านหมดเลยนะครับจะพยายามค้นในส่วนที่ค้นได้ก่อนใช้การ์ดคีย์ยังไงได้แล้วคัตเตอร์เอาคัตเตอร์ไปทำยังไงเนี่ยเอาคัตเตอร์ไปทำยังไงเนี่ยมีมือไวเดอร์ล็อกเกอร์ครับได้คัตเตอร์มาเอาไปกรีดลูกบิดเหรอ One page is missing นี่ไงกระดาษทำให้เราได้หนังสือได้หนังสือมาแล้วได้ไม้ขีดมาด้วยได้กระดาษครับฉันคิดว่าพวกเขามีแผนอยู่พวกเขาต้องพยายามจะหนีจากที่นี่แน่พวกเราต้องเตรียมพร้อมสำหรับเรื่องนั้นนะลูกบิดเหรอหนังสือเหรอโอเคได้ไอเทมที่จะทำให้เราไปต่อได้แล้วครับเราจะกลับออกจากที่นี่กันเราขึ้นข้างบนได้ไหมโอเคภาพขึ้นที่บอร์ดมีกระดาษบางอย่างที่มีข้อความไม่เหมือนเดิมเลยนะครับเขาบอกว่าถึงผู้อำนวยการสถานวิจัยแห่งนี้เมื่อไม่นานมานี้มีนักวิจัยของคุณคนหนึ่งได้ให้ข่าวที่น่าเชื่อถือได้เกี่ยวกับแผนกของคุณผมรู้สึกผิดหวังมากเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะผมหวังว่าคุณจะจัดการเรื่องนี้ได้โดยไม่มีปัญหาใดๆนี่จะไม่มีโอกาสที่สองให้คุณแล้วนะผมขอเตือนคุณอีกครั้งนึงอย่าปล่อยให้วัตถุทดลองหนีไปได้ฆ่าทุกคนที่อาจจะทำให้เกิดอันตรายกับโปรเจกต์ของพวกเราต้องไม่มีข้อมูลใดๆเล็ดลอดออกไปให้ได้นะครับจากบุคคลนิรนาม Anonymous นะครับแปลว่าแม่งก็รู้เห็นเป็นใจกับผู้อำนวยการที่นี่ป่ะวะขึ้นไปดูห้องเราดีกว่าวะกดที่เตียงนอนได้ด้วยตอนนี้ฉันยังไม่อยากนอนของจริงมันอยู่ในนี้ตั้งหากอันนี้ใช้ระบบ Fingerprints ครับคือใช้ลายนิ้วมือเฮ้ยห้องนี้เข้าได้วะนี่คือห้องผ่าตัดครับต้องใช้ฟิวอ่าฮะอ๋อนี่ป่ะที่บอกว่าให้มาปลูกต้นไม้ในกระจกครับคือเนี่ยมีพระอาทิตย์ต้องหากระถางมาวางแล้วก็รดน้ำซึ่งน้ำต้องไม่เอาจากข้างนอกนู่นโอเคนี่เป็นห้องปลูกต้นไม้ในกระจกและตรงนี้เข้าได้ครับมีรอยนิ้วมืออยู่ทางนี้อ่ะคืออะไรวะวิทยุครับตรงนี้เป็นร้านกาแฟนะผมว่าเราต้องอันนี้น่าจะเป็นรอยนิ้วมือในการเปิดประตู Fingerprint เนี่ยเราต้องการอะไรบางอย่างมาเพื่อเก็บรอยนิ้วมือนี้ครับซึ่งเรายังไม่มีอุปกรณ์ที่จะทำได้ในตอนนี้โอเคนี่คือข้อมูลทั้งหมดในโลกกระจกเราจะกลับไปที่โลกแห่งความจริงก่อนนะครับสิ่งที่ทำได้คือเอาหนังสือไปใส่และลูกตาที่หล่นอยู่เนี่ยมันหล่นตรงไหนนะเนี่ยอันเนี้ยคือลูกตาหลุดไม่ใช่หรอแล้วลูกตามันไม่หล่นแถวนี้หรออยากได้จังงั้นเอาหนังสือไปวางก่อนนะอึ๊บเปิดได้แล้วครับห้องนี้มีความลับแน่นอนครับมีรูปภาพอยู่กลางห้องเลยฮะมีแผ่นไม้อันนี้ค้อนเหรอแฮมเมอร์โอเคตรงนี้มีรหัสบางอย่าง Stab a picture with a knifeเอามีดแทงรูปเอาไอ้เหี้ยแทงเสร็จแล้วต้องหาที่ซ่อนด้วยก็ต้องหนีสิครับตัวเย็ดโดโอ้ยลงล่างสิครับพ่อครับมีซ่อนด้วยอ่ะนี่คือไปหรือกูโดนหรืออะไรวะเนี่ย
แปลว่ารูปภาพของคนเมื่อกี้คือรูปภาพของผู้หญิงที่ชื่อเอวานะครับเสียชีวิตโดนควักลูกตาเนี่ยกลับมาในห้องนี้อีกรอบดิเอวาคือนักวิจัยคนหนึ่งในสถาบันแห่งนี้นะครับเธอพยายามเปิดโปงเธอก็เลยถูกฆ่าโดยการควักลูกตาขวาครับแต่ณจุดนี้เราได้ตามาแล้วครับเพื่อสแกนเข้าห้องแห่งความลับมีกระดาษอยู่ครับพวกเขาจะฆ่าฉันได้โปรดบอกความจริงกับโลกภายนอกด้วยว่าที่นี่มีการทดลองประหลาดอยู่กระถางมีอะไรวะเนี่ยไม่มีนะค้อนไม้ขีดนะครับไม้ขีดจะทำอะไรวะนั้นต้องใช้กุญแจข้างในเข้าไม่ได้โอเคกระถางเนี่ยต้องการน้ำไหมไม้ขีดคัตเตอร์คัตเตอร์เหรอเราเติมน้ำกันก่อนดีกว่าอ๋อผมเอาค้อนไปหักลูกบิดก่อนครับปังได้มาแล้วโอเคกูพร้อมจะเข้าสู่โลกกระจกอีกรอบแล้วมาเป็นไปได้ก็อยากจะเติมน้ำก่อนนะมันไม่ใช่แก้วอ่ะอันเนี้ยกลับเข้าสู่โลกกระจกครับซึ่งที่นี่ต้องใช้กระถางต้องใช้ลูกบิดลูกบิดก็คืออันนี้กับห้องนี้เข้าได้แล้วครับในส้วมเหมือนเสียงจะดังมาจากอีกฝั่งของกำแพงว่ะต้องกลับไปดูครับมีบางอย่างออกมาจากห้องน้ำคือกุญแจจริงด้วยครับกุญแจอะไรอ่ะกุญแจห้องข้างบนปะนี่ไงได้แล้วครับฉันต้องตัดสิ่งนี้คอฟฟี่บีนก็คือเมล็ดได้เมล็ดได้กระถางกูขาดน้ำอย่างเดียวแล้วตอนนี้ในนี้น่าจะมีแก้วไหมสกอตเทปครับร้านกาแฟที่ดาร์คโคตรไม่มีแก้วหรอวะถ้ามีแก้วจะเฟี้ยวมากจะได้ปิดจ็อบได้เลยแต่ถ้ามีสกอตเทปสามารถไปปิดลายนิ้วมือได้นะครับแล้วกลับเข้าโลกกระจกอีกรอบนึงครับพี่นัทค่อนข้างจำข้อมูลได้แม่นอยู่ไปก็โดนผีแล้วเฮ้ยโอ้ยไม่เอาสิโว้ยเลยวางกระถางอ่ะกระถางนี้ใส่เมล็ดตรงนี้ยังขาดน้ำอยู่นะเดี๋ยวขอไปเอาลายนิ้วมือก่อนนะลายนิ้วมืออยู่ในนี้แล้วก็เอาลายนิ้วมือไปแปะนะตึ๊ดเข้าได้ครับแก้วน้ำเอาแล้วนะทำไม่ตกใจกันทำไมนี่เปล่าน้ำแป๊บเปิดน้ำได้เปล่าเปิดน้ำไม่ได้ด้วยต้องมาเปิดที่นี่ใส่น้ำแล้วกลับไปปลูกต้นไม้ครับอย่างรวดเร็วอ่าฮะเดี๋ยวก่อนนั่นเป็นเสียงอะไรอ่ะนั่นคือลูกตาอะไรอ่ะได้ยามาครับฉันมีเวลาไม่มากแล้วฉันต้องทำได้ทำได้ Stab and Burn Picture แล้วก็เผาเหรอแบบนี้แหละครับเกณฑ์มีเอาไปเฮียครับพาฉันออกจากที่นี่ต้องแทงรูป3รูปจ้าแทงแล้วเผาเหรอครับที่ไหนล่ะแทงเผานี่มันไม่ผิดกฎหมายหรือไงอ่ะเราต้องบอกให้คนอื่นรู้เรื่องนี้นะหาอีกตาหนึ่งก่อนครับในนี้แน่ไหนวะ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 อยู่ไหนล่ะผมบนเปล่านี่ไงเผานี่ครับมันไม่มีประโยชน์หรอกที่จะส่งรายงานไปซ้ำแล้วซ้ำเล่าตอนนี้ฉันรู้สึกได้เลยว่าทุกคนรอบตัวฉันกำลังจับจ้องฉันอยู่นี่เป็นเสียงของผู้ที่ต้องการจะเปิดโปงเรื่องนี้นะครับแต่เขาบอกว่าส่งรายงานไปเท่าไหร่ก็ไม่มีใครสนใจคือไม่มีใครรับฟังครับและตอนนี้รู้เลยว่าคนในสถาบันนี้กำลังจับจ้องเธออยู่แล้วเราได้ยามาเนี่ยเอายาไปทำอะไรวะกลับไปตื่นไหมกลับไปตื่นเถอะอ้าวอีเหี้ยกระจกแตกนาหนีกลับไม่ได้จีเจ้าคะกูปลูกต้นไม้แล้วทำให้กูได้ยามากูแดกยาเลยได้ไหมล่ะกลับโลกแห่งความจริงไม่ได้นะครับติดในกระจกทางออกเดียวของเรื่องนี้คือที่ไหนเนี่ยตู้บานนี้เข้าไม่ได้หรือว่าจะต้องเข้าไปตรงอ
not sleepy now ครับคือนอนไม่ได้อ้าวนี่ไงกินยาให้หลับกินยาให้หลับในความฝันเลยครับในเมื่อไม่ง่วงก็กินยาให้หลับฝันซ้อนครับ dream in a dream ตอนนี้ฉันรู้สึกง่วงนอนแล้วก็หลับอีกครั้งนึงในความฝันแล้วก็มีอีกจักรวาลนึงโผล่ขึ้นมาต่อหน้าฉันในความฝันนั้นฮะอะไรวะเนี่ยแผนที่ครับจุดสีแดงเราต้องไปเอากุญแจเหรอ escape picture wood แอบในตู้ได้จุดเทียนไหมกระดาษครับอะไรอ่ะให้จุดไฟให้หมดอันนี้ให้ซ่อนในตู้ได้จะหนีก็ได้หรือจะหาข้อความลับก็ได้งั้นกูไปเอาทุกอย่างแหละนะเอากุญแจก่อนไม่ว่ายังไงก็ต้องมีกุญแจครับจุดให้หมดกุญแจถ้าตามแผนที่จริงๆต้องเจอกุญแจแล้วนะเอ๊ะเสียงอะไรวิ่งมาวะซ่อนก่อนเชี่ยอะไรวิ่งมาวะเนี่ยคือมันมีเสียงจ๊อกๆๆๆแซกๆแซกๆมานี่คือมีตัววิ่งตามใช่ไหมครับจากจุดที่เราอยู่นะครับกุญแจได้มาแล้วแปลว่าเราต้องวนรอบนึงอ่ะออกขวาขวาอีกรอบทางบังคับนะเนี่ยกำลังดูแผนที่อยู่นะครับว่าเอาไงกับชีวิตดีอันนี้ขึ้นข้างบนครับเราจะไปเอารูปก่อนมาอีกแล้วไอ้สัตว์หนีไปหาตู้เร็วเจ็บคอเลยบอกว่าจะไม่เจ็บคออยู่นี้พากูเครียดเกมแม่งพากูเครียดไม่มีอะไรเอ่ยข้างล่างด้วยวะเนี่ยในแมปอ่ะนี่คือไม้ครับเดี๋ยวก่อนนะถ้าเราเจอไม้แล้วเราก็ต้องย้อนลงไปข้างล่างแล้วไปทางขวาโอเคลงไปข้างล่างข้างแล้วไปทางขวาไปข้างล่างก่อนครับแล้วออกขวาครับเจ้าค่ะอดทนหน่อยนะทุกคนอดทนนะเจอล็อกเกอร์แล้วกุญแจไขเข้าไปได้ครับอะไรอ่ะว่ากูโดนแน่เลยแม่งคือเหี้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเหี้ยเกือบโดนเหยียดแกแล้วอีห้องแห่งความลับมันมีอะไรวะเนี่ยโอ้ยมาพอดีเลยเมื่อกี้อ่ะห้องแห่งความลับเราได้มาหมดทุกอย่างแล้วอ่ะมันคืออะไรครับหรือแม่งต้องจุดไฟทุกห้องเหรอวางรูปวางรูปเพื่อเผาไขแล้วใช้ไม้ทำอะไรครับเนี่ยอ๋อปักเป็นหลุมศพมาสวดภาวนาเธอช่างมีจิตใจที่อบอุ่นเธอมาสวดภาวนาให้กับเหยื่อทุกคนในสถานที่แห่งนี้คือเราจะหนีไปจากความฝันนี้ก็ได้แต่นี้เราเลือกที่จะมาสวดภาวนาให้ทุกศพครับเนี่ยแล้วเราก็ออกไปจากที่นี่อย่างปลอดภัยแล้วก็ตื่นจากความฝันครับนี่คือสิ่งที่เราเลือกได้ระหว่างการหนีออกไปเลยกับทำสิ่งที่มันทำให้วิญญาณสงบลงครับเราก็เลยเริ่มสืบค้นในคดีนี้มากขึ้นและในที่สุดก็เจอกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่นั่นครับเราเลยรายงานกับหนังสือพิมพ์ทั้งหมดเกี่ยวกับคดีนี้และความจริงก็ถูกปรากฏออกมาเรากลายมาเป็นนักข่าวเหมือนกับที่เราฝันไว้
และเดฟก็ได้บอกเล่าเรื่องราวต่างๆให้ทั้งโลกได้รับรู้ครับเด็กสาวคนนี้ฝันได้เป็นนักข่าวนี่เองฮะและนี่คือความฝันที่เราสามารถกำหนดเองได้ครับความฝันในที่นี้หมายถึงแบบฝันจากการนอนหลับและความฝันในชีวิตจริงด้วยนะครับจริงๆเกมนี้ก็เป็นการวัดอุปนิสัยของเราเหมือนกันว่าเราเป็นคนยังไงนะครับเราจะซอกแซกจนถึงที่สุดไหมหรือเราเลือกที่จะทำให้มันจบๆไปอะไรเงี้ยก็ขอขอบคุณสำหรับการเล่นเกมนี้และขอขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะครับจบอีกหนึ่งเกมแล้ว Lucid Dream ครับก็เป็นเกมฟรีที่สามารถหามาเล่นได้ใน Steam นะจ๊ะถือว่าคุณภาพโอเคเลยนะครับนี่ฮะฉากจบเรียบร้อยLucid Dream ครับ Thanks for playing Thank you ก็สบายๆครับแหมแหกปากไปทีนึงเสียใจด้วยจริงๆก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามมานะครับยังไงรอติดตามคลิปหน้าว่าจะมีเกมอะไรให้ดูอย่าลืมบอกแล้วบอกอีกว่าสิ้นเดือนนี้จะปล่อยเพลงใหม่อย่าลืมแวะมาฟังกันด้วยนะครับชื่อเพลงวันที่ดีวันที่ดื้อสู่ขิดไปแล้วนะครับพบกันใหม่กับช่องนัดปิ่นโตวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ